สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนติดโฆษณานะครับของเว็บเอลเล็กนะครับภาษาอังกฤษหน้าเว็บตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกป่ะนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับวิธีติดโฆษณาของเว็บนี้นะครับเมื่อเราสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วเราก็เข้ามาที่หน้า AdTag นะครับAdTag ตัวนี้ดูนะครับก็จะมีโฆษณาต่างๆให้เราติดนะครับส่วนเว็บไซต์นะครับตรงนี้มันจะขึ้นมาให้เราเองนะครับนะครับเมื่อเราเอาโฆษณาไปใส่นะครับมันก็จะอัตโนมัติมาให้เราเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับเรามาดูที่การใส่กันก่อนนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นแบนเนอร์นะครับติดที่หน้าบล็อกนะครับตัวนี้มาดูบล็อกกันก่อนอันนี้บล็อกผมมีหลายโฆษณานะครับตัวนี้ของเป็นเว็บที่จะลงนะครับก็มี1อันแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าขึ้นแบบอื่นนะครับแล้วแต่ว่ามันจะเลือกใส่โฆษณาให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ข้างใต้ Lazada ตัวนี้อันนึงนะครับเพื่อให้ดูเรามาดูหน้าเดิมมันก่อนนะครับตัวนี้เมื่อเราเลือกแบนเนอร์ที่เราต้องการได้แล้วนะครับอันนี้ก็มีหลายอย่างครับให้เราคลิกเลือกนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นตัวแบนเนอร์แทนนะครับแล้วก็มาเลือกเว็บไซต์นะครับตัวนี้จะเลือกเป็นไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่นะครับก็คือจะไม่มีเว็บพวกเว็บโป๊ต่างๆนะครับจะไม่เข้ามาถ้าใครต้องการเว็บแบบผู้ใหญ่นะครับก็เลือกอันล่างนะครับแต่ผมเลือกอันบนนะครับเพื่อเว็บจะได้ดูดีหน่อยนะครับมันจะต่อมาเลือกเป็นขนาดนะครับขนาดอันนี้ผมจะเลือกเป็น728x90นะครับโฆษณาเมื่อสักครู่นี้จากประมาณขนาดนี้นะครับตรง net pay layer ตัวนี้นะครับเราจะเลือก no ก็ได้หรือ yes ก็ได้นะครับตัวนี้เราจะเลือกผมจะเลือกเป็น yes นะครับตัวนี้เพื่อให้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำการกด get add tag ได้นะครับอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับท่านก็จะได้ตัวสคริปต์นะครับด้านล่างท่านก็ copy ไฟล์ไว้เลยนะครับ copy ทั้งหมดไว้เลยนะครับตอนนี้มาที่หน้าบล็อกเกอร์ของเรานะครับอันนี้หน้าเว็บนะครับหน้าบล็อกเกอร์ที่ทำเสร็จแล้วส่วนเราจะมาแก้ไขนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่บล็อกเกอร์ของเรานะครับจากนั้นก็เลือกที่รูปแบบครับนี้เราจะมาใส่นะครับเพิ่มมาข้างใต้นะครับ1อันเราก็ต้องเพิ่ม gadget ก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ทำการเพิ่มด้วยการกดบวกครับเสร็จแล้วก็เลือก JavaScript นะครับเลือกเข้ามาชื่อตรงนี้เราจะตั้งก็ได้นะครับไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งให้ดูนะครับผมจะตั้งเป็นชื่อของเว็บไซต์เองนะครับจากนั้นผมก็จะมาวางตัวเมื่อสักครู่นะครับที่ก๊อปมานะครับคือตัวนี้นะครับมาก๊อปมาแล้วนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดบันทึกนะครับมาดูหน้าเว็บว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับมากดทุกแล้วนะครับตัวนี่ก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถย้ายได้นะครับไปตรงไหนก็ได้หนึ่งผมจะย้ายขึ้นด้านบนนะครับเราก็จับคลิกค้างไว้นะครับลากขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับการจัดเรียงจากนั้นเราก็ดูบล็อกครับตอนนี้เว็บเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มาอยู่ด้านล่าง Lazada นะครับคือเว็บเดียวกับอันนี้นะครับเว็บเดียวกันที่สร้างไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่อยู่กึ่งกลางนะครับเราต้องทำให้กึ่งกลางเราก็ต้องพิมพ์ว่าเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ผมจะใช้ง่ายๆครับจะก๊อปมาเลยคุณก็มาพิมพ์เซ็นเตอร์นะครับในนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เกี่ยวกับปรับแต่งแก้ไขนะครับใหม่แล้วก็ enter ลงมานะครับแล้วก็วางคำว่าเซ็นเตอร์เข้าไปแล้วก็ด้านบนนะครับทำให้ชัดๆนะครับส่วนข้างบนนี้ก็เราก็คลิกตรงนี้ออกไปนะครับเอาเฉพาะคำว่าเซ็นเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ต่อท้ายก็ต้องมีตัวทับตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเสร็จแล้วเรากดบันทึกดูนะครับคราวนี้ก็มันจะอยู่กึ่งกลางเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ยากครับที่ติดนะครับโฆษณาในหน้าบล็อกของเราส่วนเมื่อเราใส่ไปเสร็จแล้วนะครับตรงเว็บไซต์ตรงนี้ของเรา
มันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมาทำอะไรตรงนี้นะครับส่วนเราจะเพิ่มหรือแก้ไขก็มากดทางด้านขวาก็ได้นะครับเพื่อจะเลือกโฆษณาไซต์เว็บใหม่ครับว่าจะใส่ตรงไหนตรงที่อื่นต่ออะไรเงี้ยครับก็ไม่ยากครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนลิงก์สมัครเดี๋ยวจะใส่ไว้ข้างใต้วิดีโอนะครับ ลืมบอกไว้ครับเว็บนี้นะครับ1 เหรียญ 1 เหรียญก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้นะครับบัญชี PayPal ก็ถือว่าสะดวกครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะๆนะครับบางเว็บต้องใช้5 เหรียญถึง 10 เหรียญนะครับหรือ50 เหรียญตัวเว็บนี้1 เหรียญก็สามารถโอนได้แล้วนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ